สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันที่2แล้วที่เรามาทำแบบทดสอบกันนะคะวันนี้เขียนอะไรคะวันนี้เขียนตัวผลไม้ตัวผลไม้นะคะไหนข้าวหอมเขียนไปถึงไหนแล้วลูกโอ้โหเขียนได้เยอะเลยเดี๋ยวเรามาท่องศัพท์ภาษาอังกฤษกันเนาะว่าผลไม้ชนิดไหนอ่านว่าอะไรกันนะคะตอนนี้ก็ตั้งใจคัดลายมือภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาท่องศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะตั้งแต่แอปเปิ้ลกันนะคะ A P P L E Apple AppleB A N A N A อะไรลูกภาษาอังกฤษบานาน่ากล้วยต่อมาเลยค่ะ C O C O ใช่ไหมดูดีๆสิ C O C O อะไรคะตัวอะไรเอ่ย N U Tโค้ดน่ะมะพร้าวใช่แล้วอ่ะท่องติดๆกันอีกทีหนึ่ง C O C O N U T C O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  N U T โค้ดน่ะมะพร้าวตัวต่อไปเลยลูก L E ค่ะ L E อะไรลูกM ค่ะ L E M O N Lemon Lemon มะนาวมะนาวตัวต่อมาลูก O R A M G EOrange ส้มโอเค P A P A ตัวอะไรน้องดีๆลองนึกดูสิ U ไม่ใช่ U หรอกมองสิลูกตัวอะไร Y Y A A พาพายะพาพายะมะละกอโอเค P I P I อะไรนึกดีๆ P ไม่ใช่ลูกในตัว N N P I NE A P P L E อะไรลูก Pineapple Pineapple สับปะรดสับปะรดตัว H ไม่ใช่ S S S อะไรคิดดีๆ T B E R R Y Strawberry 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 ค่ะ M A N G OMango Mango มะม่วงมะม่วง G R A P E H ใช่ H หรือ S S Grape องุ่น
เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ท่องศัพท์ท่องไม่ค่อยคล่องใช่เพราะฉะนั้นเราต้องยังไงคะเราต้องฝึกเยอะๆแล้ววันนึงเราจะเก่งและเราจะพูดกับแล้วเวลาเราอยากกินผลไม้อะไรแล้วพ่อแม่เรามีเงินเยอะๆพาไปที่มีฝรั่งทำอาหารให้เวลาเราอยากกินผลไม้เราจะได้บอกฝรั่งถูกว่าอยากกินสตรอเบอรี่แล้วก็เกรฟโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะสำหรับหนูนะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาท่องศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเริ่มเลยค่ะลูกรู้ไหมตัวอะไรลองนึกดูสิโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาบอกน้องข้าวหอมก่อนแล้วกันเนาะว่าตัวอะไรนะคะ A P P L E Apple Apple ตัวที่สองนะคะ B A N N A A N N A A banana banana แปลว่าอะไรคะกล้วยถูกต้องอ่ะต่อมานะคะตัวอะไรจำได้ไหมลูก C O C O N N U U T T coconut coconut แปลว่าอะไรลูกมะพร้าวโอเคอ่ะตัวต่อมาค่ะจำได้ไหมL L L อะไรลูก E E M M O N N Lemon Lemon มะนาวมะนาวตัวต่อมานะคะ O A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  อะไรลูกจำได้ไหม N N G G ตัวนี้จำได้ไหมE E Orange Orange ส้มถูกต้องอ่ะต่อมานะคะตัวอะไรลูก P P A P A Y Y A Papaya Papaya มะนาวอ่ะ Papaya คืออะไรลูกมะละกอมะละกอโอเคตัวต่อมานะคะ A P ลูก P P I I N N E A P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  L L E E PineapplePineapple แปลว่าอะไรลูกสับปะรดสับปะรดโอเคตัวต่อมานะคะ S S อันนี้ออกเสียงยาวๆนิดนึง S S แล้วก็ T T R R A A ตัวอะไรลูกจำได้ไหม W W B E R Y Strawberry Strawberry แปลว่า Strawberry โอเคอ่ะตัวต่อมา M M A A N N G O โอเคMango มะม่วงมะม่วงตัวต่อมานะคะ G G R A A ตัวอะไรจำได้ไหมลูก A อันนี้ไม่ใช่ตัว A นะลูกหน้าเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวมีหางข้างล่างไหมลูกถ้ามีหางข้างล่างเขาเรียกตัว P P แล้วก็ E E แล้วก็ S S
เกรปองุ่นถูกต้องโอเควันนี้หัดท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างคะหนูเป็นยังไงบ้างท่องคล่องหรือยังคะยังนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแล้วก็ฝึกเรื่อยๆนะคะจะได้เก่งๆนะคะวันนี้บ๊ายบาย